สวัสดีครับผมก็ผักใหญ่ดำนะครับวันนี้เราจะมาสอนเคล็ดลับนะครับของการปล่อยน้ำหนักลงบนหนังกลองนะครับเคล็ดลับการปล่อยน้ำหนักลงบนหนังกลองเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาที่ว่าปล่อยน้ำหนักลงไปแล้วเสียงไม่แน่นครับอย่างเช่นเราปล่อยลงบนสแนเนี่ยทำไมสแนถึงเสียงนิ่งกว่าการปล่อยน้ำหนักลงบนทอมเพราะว่าสแนเนี่ยมันอาจจะมีการขันขึงที่ตึงกว่าทอมนะครับมันก็เลยการกระดอนของไม้มันก็จะน้อยลงนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ได้ถามกันมานะครับก็อย่างแรกก็คือเราจะต้องเล่นตำแหน่งของหัวไม้เนี่ยให้มันนิ่งซะก่อนอย่างที่เคยพูดนะครับก็คือตีลงทุบตำแหน่งอยู่ที่เดิมนะครับถ้าในจังหวะช้าๆก็ตีให้ได้เบรกไม้ลงไป1นิ้วพยายามควบคุมมือให้อยู่ตำแหน่งที่เดิมก่อนหรือถ้าเป็นโน้ตเร็วๆก็พยายามเล่นให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันยกไม้เท่ากันเบสิกต้องได้ก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาดูนะครับเทคนิคในการลงน้ำหนักลงบนหนังกลองนะครับเทคนิคลับนะครับก็คือสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้การตีลมนะครับแต่คือว่าจะเป็นการตีลมที่ให้ท้ายไม้ตรงนี้มากระทบกับมือตรงนี้ให้มันดังปั๊บเนี่ยครับแล้วเราก็ตีซิกทีโน้ตบนอากาศให้มีเสียงดังนะครับแจ๊กแจ๊กเนี่ยนะครับโดยการจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้นะครับแล้วก็เหวี่ยงข้อมือลงไปนะครับปล่อยน้ำหนักไปที่ปลายไม้ให้มีเสียงดังเกิดจากการกระทบท้ายไม้กับตรงนี้ครับตรงหน้ามือตรงนี้นะครับนะครับเป็นการฝึกตรงนี้ด้วยมันจะใช้แขนนิดนึงครับในการเกร็งนิดนึงตอนที่ตีลมนะครับแต่ในขณะที่เราลงบนหนังเนี่ยเราใช้เทคนิคเดิมก็คือว่าใช้ความรู้สึกเดิมแต่เวลาตีลงไปมันอาจจะไม่กระทบตรงนี้หนักเหมือนกับตอนที่ตีลมก็คืออย่างนี้แต่เราเพื่อที่เราจะให้ข้อมือเนี่ยมันชินกับการเหวี่ยงครับเราก็ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะทำให้มันจะทำให้ไม้เนี่ยนิ่งก็เหมือนกับการเป็นการฝึกกล้ามเนื้อครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับฝึกให้ดังนะครับอย่างนี้เลยให้เสียงดังคราวนี้ในเมื่อเราฝึกได้แล้วเราก็มาเปลี่ยนนะครับลงบนหนังใช้ความรู้สึกเดิมนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างนึงเวลาเราตีเป็นนานๆเนี่ยมันจะเลื่อนครับไม้กลองเนี่ยมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับน้องๆหลายคนก็ถามว่าเอ้ยทำยังไงให้มันไม่เลื่อนนะครับคือยังไงมันก็เลื่อนอยู่แล้วนะครับต้องอาศัยการฝึกนานๆแล้วมันชินนะครับนิ้วมือก็จะปรับตัวนะครับอย่างแรกนะครับเวลาผมเล่นเร็วๆเนี่ยไม้มันก็จะหลุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเวลามันกระดอนขึ้นนะครับอย่างงี้ครับเราก็เปิดตรงนี้นิดนึงครับให้ไม้มันหล่นลงไปเงี้ยประมาณนี้ครับแต่คือให้มันหล่นลงไปนิดเดียวในขณะที่เราตีอย่างเงี้ยสมมติว่าเปิดไม้นิดนึงนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยกระดึ๊บไปอย่างเงี้ยนิดนึงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเปิดนิดนึงมันก็จะไหลลงไปเองนะครับเปิดนิ้วชี้นิดนึงเห็นไหมครับมันก็อย่างเงี้ยเข้าไปนะฮะมันก็สามารถเลื่อนเข้าไปได้นะครับนี่ก็คือการแก้นะครับส่วนวิธีการฝึกเทคนิคอย่างนี้ครับก็ลองมาฝึกดูนะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยชินกับการเหวี่ยงชินกับการปล่อยน้ำหนักลงบนหัวไม้เราก็จะทำให้เราเนี่ยตีสแนร์หรือทอมเนี่ยได้แม่นยำขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นขอบคุณครับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับ